สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมทุกๆท่านนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมแสงทองส่องทางเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องเหรียญ5บาทนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันในเรื่องเหรียญนะครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับที่สำคัญคือกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญจากแสงทองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในเรื่องเหรียญ5บาทนะครับที่เป็นข่าวลือโจดจันกันในโซเชียลหรือในเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ว่าเอเหรียญ5บาททำไมมีราคาแพงขนาดนี้นะครับของปีพ.ศ.ไหนของรุ่นไหนนะครับส่วน2รุ่นที่นำมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนั้นนะครับว่ามีราคามากน้อยขนาดไหนนะครับมีราคาสูงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะครับไปพร้อมๆกับแสงทองนะครับครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเรื่องเหรียญ5บาทปีพ.ศ.2550ก่อนนะครับเอาราคาพื้นฐานก่อนนะครับเอาข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะครับว่าเอาไปที่เหรียญปีพ.ศ.2550ก่อนนะครับเนาะที่เป็นข่าวโจทย์จันกันว่าทำไมมันถึงได้มีคู่กรณีเป็นปีพุทธศักราช2540นะครับแล้วก็ทำไมมันมีช่องทางของพวกนักมิจฉาชีพอะไรต่างๆนะครับที่หากินกับเหรียญพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับข้อมูลของปีพ.ศ.2550กันนะครับลักษณะของเหรียญ นะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคา5บาทวงขอบนอกมีเฟืองนะครับเป็นเฟืองหยาบนะครับขอบนอกเป็นเฟืองหยาบเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรนะครับส่วนลวดลายของเหรียญ นะครับลวดลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพิณพระพักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมคติราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์ครุยบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับวงในนะครับเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงนะครับขอบเหรียญด้านขวานะครับขอบเหรียญด้านขวาเห็นไหมครับชัดเจนเนาะขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นข้อความว่ารัชกาลที่9นั่นเองนะครับแล้วเราไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังกันใกล้กับปี40ขึ้นมาทุกวันแล้วนะครับอ้าวนี่ขยายอีกไหมนะครับอ๋อพอแล้วขยายไม่ได้นะครับขยายไม่ได้อ่ะดูด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวรารามนั่นเองนะครับบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะรูปเป็นเก้าเหลี่ยมนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชจัดทำเหรียญว่าปีพ.ศ. 2550นั่นเองนะครับขั้นแล้วก็มีคำว่าบาทนะครับขั้นระหว่างเลขไทยกับเลขอารามิกนะครับตัวนี้นะครับนะครับเราไปพูดคุยกันว่าทำไมมันมีข้อคารหานะครับหรือมีช่องทางหากินของมิจฉาชีพกันนะครับเหรียญปีพ.ศ. 2550นะครับซึ่งมีตัวเลขที่ใกล้เคียงกันกับปีพ.ศ. 2540นั่นก็คือตัวเลข5กับเลข4นะครับซึ่งเลข5กับเลข4นะครับที่ระบุไว้เป็นตัวเลขไทยนะครับตัวเลขไทยนะครับก็จะมีหางม้วนนะครับเลข4ก็หางตรงนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นที่มาที่ไปของมิจฉาชีพนะครับที่หวังจะทำขึ้นมาเพื่อตบตานักสะสมทั้งหลายนะครับที่อยากได้มาสะสมนะครับอยากได้มาสะสมนั่นเองนะครับก็ทำการนะครับทำการตัดใบหางตรงนี้นะครับตรงที่ม้วนออกนะครับให้เหลือแค่ปลายหางชี้ขึ้นมานะครับก็จะมีวิธีการยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเขาก็จะตัดใบหางออกนะครับพอตะใบหางออกมันก็เหลือเป็นเลข4นั่นเองนะครับแต่เลข4ในที่นี้ก็คือเลข4ที่หางไม่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งไม่ม้วนไปตามธรรมชาติของหางเลข4นั่นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างนะครับถ้าเราเอาเหรียญ นะครับปีพ.ศ.ไหนก็ได้นะครับที่เป็นตัวเลขไทยนะครับที่มีเลข4เอามาดูเปรียบเทียบกันว่าหางเลข4มันเป็นยังไงนะครับอันนี้ทุกท่านก็คงจะ
น่าจะดูออกนะครับเนาะว่ามันแตกต่างกันนะครับมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับตัวนี้นะครับถึงเป็นที่มาที่ไปของข้อครหานะครับหรือตัวโจทย์จำเลยนะครับระหว่างปี50กับปี40นั่นเองนะครับเอาละนะครับในส่วนราคาการซื้อขายนะครับของปีพ.ศ. 2550นะครับราคาการซื้อขายตามท้องตลาดหรือตามร้านตามทั่วไปนะครับแผงทั่วไปก็ราคาซื้อขายตั้งแต่ราคา50บาทนะครับจนถึง80บาทนะครับตัวนี้นะครับ50ถึง80บาทนะครับราคาปี2550นะครับแต่ถ้าเป็น40แล้วก็นะครับไม่ต้องพูดถึงกันนะครับราคาสูงอยู่แล้วนะครับซึ่งมีการผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยนะครับนะครับทุกคนก็น่าจะหมดความข้องใจนะครับเนาะส่วนตัวเว็บไซต์ไหนที่ลงโฆษณาว่ารับซื้อเหรียญ5บาทปี2550นะครับที่ค่อนข้างราคาสูงนั้นก็แล้วแต่เราจะคิดกันนะครับเนาะแล้วแต่เรามุมมองของคนซื้อคนขายกันไม่ว่ากันนะครับอาจจะหยิบยกปัญหาต่างๆนะครับหยิบยกตำหนิอะไรต่างๆขึ้นมาพูดคุยกันอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อคนขายกันนะครับอันนี้แสงทองไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะนะครับต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปที่เหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2532นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันหมดแหละนะครับนะครับเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2532นะครับเราเข้าเรื่องเลยนะครับพูดมากเก็บคอ นะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญ5บาทนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสาบนะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลนะครับเคลือบไส้ทองแดงราคา5บาทนั่นเองครับตรงกลางไม่มีรูนะครับวงขอบเหรียญนะครับเป็นเฟืองนะครับก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับเป็นเฟืองนะครับเฟืองหยับนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรส่วนลวดลายของเหรียญด้านหน้านะครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพิณพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมราชบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์นะครับฉลองพระองค์คุยบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับด้านขวาด้านซ้ายนะครับรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญด้านหลังของเหรียญนะครับกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถสดเวทวัดลิ้นชักจะพันแล้วครับลิ้นชักจะพันแล้วนะครับด้านกลางเหรียญนะครับมีรูปพระอุโบสถนะครับวัดเบญจมบพิตรดุสิตวรารามบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราช ปีพุทธศักราชจัดทำเหรียญพ.ศ. 2532นั่นเองนะครับส่วนเบื้องล่างมีข้อความบอกราคา5ไทยและ5อารบิกโดยมีความข้อความว่าบาทขั้นกลางระหว่างตัวเลขทั้ง2นะครับนี่นะครับวันที่ประกาศใช้วันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2531นะครับจำนวนการผลิต86,339,000เหรียญ นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2532นะครับอันนี้ไม่มีคู่กรณีเนาะ นะครับแต่ค่อนข้างจะสวยนะครับเหรียญเก่าๆเนาะใครจะสะสมก็สะสมไว้ได้นะครับในวันข้างหน้ามีราคาแน่นอนนะครับลักษณะของเหรียญ นะครับจะสวยงามนะครับโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นลวดลายด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับแม้แต่น้ำหนักของเหรียญหรือลวดลายของเหรียญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวอักษรอะไรต่างๆนะครับน่าสะสมนะครับเหรียญรุ่นเก่านะครับเนาะเหรียญรุ่นเก่าน่าสะสมนะครับซึ่งลวดลายจะสวยงามมากนะครับเด่นชัดเห็นได้ชัดนะครับเอาละครับวันนี้นะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับลืมบอกไปราคาการซื้อขายของเหรียญปีพ.ศ. 2532นะครับการซื้อขายนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับของร้านต่างๆร้านรับซื้อเหรียญต่างๆนะครับหรือแม้แต่แผงเช่าแผงพระอะไรต่างๆนะครับที่รับซื้อเหรียญ นะครับราคาก็จะอยู่ตั้งแต่80บาทนะครับ80ถึง90บาทหรือ100บาทนะครับไม่น่าจะมีมากไปกว่านั้นนะครับแต่ส่วนตัวเห็นในเว็บไซต์ต่างๆก็ขึ้นไปถึงแตะหลักพันเลยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงข้อเท็จจริงนะครับคิดว่ามีแต่ข้อเท็จนะครับข้อจริงน่าจะหายากนะครับอันนี้พี่น้องก็ใช้ดุลยพินิจนะครับในการ
ดูเอาละกันนะครับว่าข้อความมันจะเป็นจริงได้หรือเปล่านะครับส่วนที่เป็นจริงแน่นอนนั้นก็คือเราทุกท่านก็ไปดูข้อมูลเอานะครับดูข้อมูลเอาว่าปีไหนผลิตน้อยมากที่สุดนะครับแล้วก็ลำดับนะครับลำดับการผลิตขึ้นมานะครับว่าจากน้อยไปหามากนะครับจากน้อยไปหามากไอ้ที่ผลิตน้อยๆนะครับราคาจะสูงแน่นอนนะครับราคาสูงแน่นอนถ้าท่านจะเก็บนะครับถ้าท่านจะเก็บสะสมก็ให้ดูยอดการผลิตนั่นเองเป็นหลักนะครับให้ดูยอดการผลิตเป็นหลักยิ่งผลิตน้อยยิ่งน่าสะสมนะครับถ้าผลิตมากก็จะใครจะสะสมก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ก็ถ้าเกิดเราจะสะสมก็หาตำหนิหรือหาจุดมองนะครับที่มันโดดเด่นนะครับเนาะการสะสมเหรียญนะครับสะสมไปเถอะนะครับจะสะสมมากหรือสะสมน้อยนะครับยิ่งสะสมมากก็ยิ่งดีนะครับถ้าหากว่าคุณสะสมเหรียญ5บาทวันละ10เหรียญนะครับวันละ10เหรียญ1ปีก็ปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะครับคุณเป็นการอดออมเป็นการออมเงินนั่นเองนะครับออมเงินวันละ10เหรียญ10เหรียญนะครับเหรียญ5บาท10เหรียญต่อวันปีนึงเราก็ได้เท่าไหร่แล้วนะครับต่อวันคิดไปคูณเอาเองนะครับอันนี้แสงทองก็ให้แง่คิดแบบนี้นะครับการสะสมเหรียญมันไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับมันไม่ได้มีผลเสียอะไรถ้าหากว่าจะเกิดผลเสียก็คือเราต้องไปซื้อเหรียญมาเพื่อสะสมนั่นเองนะครับแล้วก็ลองคิดดูเอาเองนะครับพี่น้องนะครับท่านจะไปซื้อเหรียญในราคาที่สูงทำไมนะครับในเมื่อในตลาดเหรียญสักพันนะครับในตลาดนะครับมีให้เราสะสมได้ทุกวันนะครับเราไปนั่งเลือกเอาเลยนะครับตามร้านเซเว่นนะครับตามร้านก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวนะครับตามร้านค้าร้านขายทุกที่นะครับร้านโชว์หวยมีหมดนะครับก็ขอแลกเหรียญเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็มานั่งคัดเอานะครับหากท่านที่จะไปคิดจะไปซื้อเหรียญเพื่อมาสะสมและเกณฑ์กำไรอันนี้แสงทองสองทางไม่ขอแนะนำนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับการใช้ข้อมูลต่างๆนะครับการดูข้อมูลต่างๆก็ให้ละเอียดกันหน่อยนะครับดูให้ถี่ถ้วนกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอะไรอะความเสียหายหรือความสูญเสียทางทรัพย์สินของเราทางเงินทองทรัพย์สินเงินทองเรานะครับที่หนักๆเลยก็คือเจ็บใจอ่ะนะครับเจ็บใจทำไมวะเราซื้อเหรียญมาบอกว่าราคาสูงขนาดนั้นขนาดนี้นะครับพอเราจะไปขายดันเสือกราคาแค่หน้าเหรียญก็ไม่ไหวนะครับอันนี้นะครับแสงทองก็ขอแนะนำพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าคิดจะสะสมนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะซื้อจริงๆเพื่อเอามาสะสมอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเมื่อใดท่านคิดว่าท่านไปซื้อมาแล้วเอามาเพื่อไว้เกณฑ์กำไรในวันข้างหน้าอันนี้ไม่สนับสนุนนะครับก็ใช้ดุลพินิจเอานะครับพี่น้องนะว่าที่แสงทองพูดมามันจะมีเขามีความจริงอยู่บ้างหรือไม่นะครับมีแง่คิดอะไรให้คิดบ้างนะครับก็ขอฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับมีเรื่องราวอะไรดีแสงทองจะนำมาให้พี่ๆน้องๆ นะครับได้รับทราบรับรู้ข้อมูลกันนะครับอย่างไรก็ดีก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญจากทางช่องนั่นเองนะครับขอบพระคุณครับวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ